อรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีสวัสดีตอนเจ้ากับสถาญาติโยมเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายอีกรอบหนึ่งนะหมดไปหนึ่งชั่วโมงแล้วได้อูได้จากันเนาะชั่วโมงที่สองนี้ก็มาพบปะกันต่อจากเมื่อสักครู่นี้ก็ขอบคุณสำหรับสถาญาติโยมที่โทรเข้ารายการมาอูมาเอ้ยมาเฮือกำลังใจกันเนาะก็ขอบคุณศรัทธาเฒ่าแก่อีป่ออีแม่ตั้งหลายคนจัดรายการก็ต้องฟังว่าคนทางบ้านเปิ่นฟังอยู่ก็จ้าฟังอยู่ก็หาได้ยินกันก็จ้าถ้าทางบ้านบ่มีไผอู้ไผเอ่ยมาเลยอย่างอีมันก็ง่อมนะศรัทธาญาติโยมบางครั้งบางทีเฮาจัดรายการอยู่นี่เอ๊ะสถานีบ่ดีจ้าอย่างอีเป็นต้นแต่ศรัทธาโทรมาบอกว่าโอ้ได้ยินอยู่ท่านอาจารย์เนี่ยก็ดีใจเนาะดีใจแล้วได้โทรมาให้กำลังคิดกำลังใจกันตื่นเจ้าๆมาเป็นเกื่อนเป็นก้อกันถ้าอู้คนเดียวก็ยังว่านะกะโอ้หมอนั้นเนี่ยอู้คนเดียวอะสถาอย่างผีบ้าเดินอู้ตามต่างคนเดียวเขาก็ว่าผีบ้าอีน่ะทุกเจ้านั่งอู้คนเดียวถ้ามีศรัทธาฟังก็ยังผีบ้าเหมือนกันจริงๆแล้วก็ผีบ้านนั่นเนาะจัดรายการนี่ก็นั่งจินตนาการเอ้านั่งอยู่คนเดียวนี้บัดเดียวก็วิหารหลวงลงลึกลงลึกนั่งได้เป็น 3-400 คน นั่งอยู่นี่คนเดียวจัดรายการนี้เสียงอาจจะก้องก้องสักหน่อยนะสถานในวิหารเป็นธรรมดาเนาะมันจะก้องก้องสถานอาจจะคิดว่าท่านอาจารย์เปิดเอ็กโคก็กูเตือบ่หันเปิดสักเตือบ่ใจเนาะนั่งในวิหารเสียงมันก้องวิหารใหญ่วิหารงามชะตาใครเฮ่มาหันปะทุเนาะภาพจิตรกรรมก็งามแล้วก็ฝ้าเพดานก็งามเนาะชะตาญาติโยมเอาละตนชั่วโมงนี้ก็อยากจะอู้ธรรมะมาแบ่งปันกับชะตาญาติโยมสักเล็กน้อยเนาะบ่นักบ่นายหยังชะตาวันนี้อยากจะอู้ถึงแมงที่อยู่ติดตัวเฮาที่เฮาบอกว่าโอ้อันเฮาบ่อยากได้มันอีนะเฮาบ่อยากได้ในร่างกายเฮานี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เฮาบ่อยากได้แต่มันก็อยู่กับเฮาซะท่าเอาไปไหนก็บ่ได้เหมือนปิ่งก็เฮาเนี่ยเนาะทุกคนอยากได้ความดีบ่อยากได้ความชั่วแต่ความดีความชั่วที่อยู่ในใจอยู่ในเฮานั้นอยู่ในตัวเฮานั้นไผเป็นคนเอามาซะท่าก็ตัวเฮาล้นๆเนาะตัวเฮาถึงนั้นที่สร้างดีก็ตามชั่วก็ตามคือสิ่งที่เฮาสร้างขึ้นมาทั้งนั้นเพิ่นบอกว่ากิเลสในใจเฮานั้นเปรียบเสมือนโจรสถาญาติโยมสถาฮู้จักโจรก็ว่าจะโจรนะโจรโจรไอ้โจรเขาแดงไอ้โจร500ไอ้โจรหยังก็แล้วแต่คนขี้ลักขี้โจกเรียกว่าโจรคนที่ทำร้ายคนฆ่าคนฆ่าคนตุบตีคนปล้นทรัพย์คนไอ้ยังแหมคนขี้ลักขี้โจกว่าแล้วเนาะคนไอ้ยังคนที่บ่ดีอ่ะคนที่บ่ดีทั้งหลายนะปล้นชิงวิ่งราวกายอย่างต่างๆเนี่ยเรียกว่าโจรใช่ไหมโจรบางครั้งใส่สูตรนะอย่าบอกเฮ้อเป็นระวังเนอะชะตาโจรใส่สูตรนี่น่ากลัวคือพวกที่คอร์รัปชันพวกที่มีตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์สูงมีตำแหน่งในหน้าที่การงานสูงเอื้อประโยชน์เอื้อประโยชน์หัวประมูลกายังกาเนี่ยตำส่วนใหญ่ตำแหน่งสูงๆมีถึงคุณและถึงโทษชะตาคุณก็คือสร้างประโยชน์ให้แผ่นดินได้นักกว่าคนทั่วไปโทษก็คือถ้าใจตำแหน่งหน้าที่ไปทำทุจริตเนาะเปิดประมูลนั้นนี้เนี่ยเอาแบบเอาอย่างไปบอกให้หมู่ของตัวได้ตังมาแบ่งมาปันกันอย่างเงี้ยโมนี่จนในเครื่องแบบจนในสูตรจนในใส่จนใส่สูตรน่ากลัวขนาดชะตาโจรที่มีปืนอยู่ในมือมีมีดอยู่ในมือไล่บุปเลตีมีค้อนปืนผ่านหน้าไม้อยู่ในมือไล่บุปเลตีเขายังหันแต่ไอ้โจรที่ใส่สูตรนี่ประตูบางเตือเขาไหวมันอยู่หันแท้ๆเนาะ
เจ้านายครับอันเรื่องนี้ว่ายังไงครับดูซิว่าเขาให้เท่าไหร่ดูซิว่าเขาให้เท่าไหร่โอเคเอาตามนี้ก็แล้วกันเนี่ยจะได้มาลงทุนลงแรงอย่างสักอย่างอ่ะเนาะแต่ว่าสามารถโคดโกงสวัสดิ์ปล้นทรัพย์ของแผ่นดินได้อันนี้เรียกว่าโจรโจรละโจรโจรนี้บ่สำคัญว่าจะแต่งตัวอย่างใดมันต้องปิดตาเหี้ยข้างหนึ่งบ่จะต้องถีมืดถีดาบก็ได้ก็เป็นโจรได้ศรัทธาญาติโยมโจรมาได้อยู่ที่ร่างกายโจรนั้นมันอยู่ที่ภาวะจิตใจของคนคนนั้นจะเป็นคนดีหรือบ่ดีถ้าเป็นคนบ่ดีเป็นคนที่เป็นคนที่จิตใจเหี้ยมโหดเป็นใจจิตใจที่หันแก่ประโยชน์ส่วนตัวลักจกเปิ่นป่นซับเปิ่นโดยวิธีการต่างๆแม้กระทั่งป่นซับแผ่นดินซะตาโคดโกงเนี่ยคอร์รัปชันเรียกว่าโจรเนาะโจรนั้นกิเลสในใจเฮาคือโจรไออย่างที่ทําให้คนดีๆกลายเป็นโจรซะตาก็คือกิเลสกิเลสที่มันอยู่ในใจเฮานั้นนะที่มันทําให้คนเนี่ยกลายเป็นโจรไปคนทุกคนจะเป็นพุทธะก็ได้เป็นคนดีก็ได้จะเป็นโจรก็ได้ถ้าเป็นคนดีก็คนคนนั้นมีธรรมะอยู่ในใจมีธรรมะอยู่ในใจธรรมะก็บ่ต้องจำเป็นต้องแยกเป็นข้อๆก็ได้สถาธรรมะข้อนี้อยู่ในใจข้อนี้อยู่ในใจบ่ใช่ธรรมะคือภาวะจิตใจที่บ่จิตใจของคนที่มันบริสุทธิ์จิตใจของคนที่บ่อยากจะโคดโกงไผบ่อยากจะทําร้ายไผเป็นคนที่รังเกียจการทําร้ายข่มเหงการลักเล็กขโมยน้อยอย่างต่างๆนี่คนหมู่นี้รังเกียจพอรังเกียจก็คือบ่ทําพอบ่ทําก็คุณธรรมก็เกิดขึ้นในจิตใจคนเฮาจะเป็นโจรจะเป็นผู้ร้ายจะเป็นนักเลงโตก็ย้อนตัวที่มันพักใส่ขับใส่เฮานั้นก็คือกิเลสตัณหานะสัทธาความกิเลสนี้มันมีอย่างท่านอาจารย์มีอย่างนะมันมีอย่างพ้องคำว่ากิเลสเนี่ยกิเลสหลักเง่าของมันนะสัทธาหลักเง่าของมันต้นตระกูลมันนี่เป็นโลภะตัวหนึ่งโทสะตัวหนึ่งโมหะตัวหนึ่งหลักเง่าของมันมีสามตัวมันจะแตกแขนงไปกี่ร้อยกี่พันชนิดก็จากมันมาจากสามตัวนี้มานี่มีนายโลภะอยู่ตัวหนึ่งมายโทสะอยู่ตัวหนึ่งนายโมหะอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นเก้าเป็นอันเป็นหัวหน้าของอันมูกิเลสทั้งหลายเนี่ยโทสะนี้มันเป็นหัวหน้าของความงุดงิดคัดเคืองตลอดจนถึงโมโหโกรธาปุ๊บตีคนอื่นเนี่ยทางร่างกายบริพาทด่าทอคนอื่นทางวาจาจิตใจคิดประทุษร้ายคนอื่นตลอดเวลานี้เรียกว่าด้วยอำนาจของความโกรธซะทาจะงุดงิดเล็กน้อยไปจนถึงใหญ่โตอย่างใดก่อนแล้วแต่รากเหง้ามันมาจากคำว่าโทสะการยับบยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันทำให้เกิดโทสะเพราะเกิดโทสะสถาถ้าลงมือไปถ้าฆ่าคนไปถ้าทำร้ายคนอื่นไปบางคนเสพติดการใช้อำนาจการรังแกคนอื่นอันนี้ก็กลายเป็นว่าถูกกิเลสมันชี้นำกิเลสมันชี้นำให้ทำอย่างอันทำให้ตัวเก่าเป็นโจรเพราะกิเลสเนี่ยมันก็คือกิเลสในใจเฮานะมันคือโจรโจรที่มันคอยทำให้เฮาเนี่ยประกอบกรรมที่บัดนี้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจโจรที่เตรียมการมันเป็นโจรกิเลสนี่มันเป็นโจรอย่างซะทามันเป็นโจรที่มันมาเตรียมการเพื่อจะแย่อย่างในตัวเฮากิเลสนี้มันเป็นโจรที่มาเตรียมการเพื่อจะปล้นชีวิตเฮานะศรัทธาญาติโยมถ้าศรัทธาว่ามันดีก็กอดมันไว้ความโลภความโกรธความหลงเนี่ยกอดมันไว้ฮะเพราะมันกำลังปล้นเฮาอยู่ปล้นชีวิตปล้นความดีงามจากจิตจากใจเฮาอยู่พระพุทธเจ้าสอนให้เฮาเนี่ยสละละกิเลสละกิเลสขจัดกิเลสคัดจิตคัดใจของเฮาบ่ให้กิเลสมันมีที่อยู่ที่อาศัยแต่คนทั้งหลายก็ยังโดนมันจุมันหลอกยังกอดมันอยู่ทั้งๆที่มันนั้นน่ะคือตัวร้ายเลย
มาปั่นเฮามาทำให้ชีวิตเฮาเศร้าหมองมาทำให้คุณงามความดีในตัวเฮาหายไปลองเฮามีกิเลสชะตาเอาง่ายๆแค่ความหันแก่ตัวเนี้ยแค่ความหันแก่ตัวนี้ถ้ามันเกิดขึ้นติดจิตใจไผสะสมไปเรื่อยๆเป็นคนหันแก่ตัวอย่างที่สุดเนี่ยบ่หันแก่ส่วนรวมบ่หันแก่ปีกแก่น้องบ่หันแก่สามีภรรยาจะเอาได้กับตัวเนี่ยสถาถามว่าคนที่หันแก่ตัวนี่จะมีความสุขในความรู้สึกของเขาอาจจะมีความสุขเนาะหันแก่ตัวแล้วมันได้หรอแต่ถ้ามองไปลึกๆมองไปไกลๆแล้วโอ้พอคนนี้หันแก่ตัวจากคนที่มีเปื่อนมีฝูงโอ้บ่เอาบ่ไปหาบ่ห้านี้มันหันแก่ตัวคนก็ถอยห่างแม้กระทั่งสามีภรรยาสามีหันแก่ตัวมีเมียน้อยอ่ะมีทรัพย์มีสินอย่างกับบ่แบ่งให้ใช้เมียอยู่อย่างลำบากลูกเต้าอยู่อย่างลำบากผัวหันแก่ตัวไปกินเหล้าเมายาอยู่คนเดียวโอ้สุดท้ายเมียอยู่ด้วยบ่ได้ลูกอยู่ด้วยบ่ได้เขาหนีไปปุ๊ดเหลือกับตัวเก่าพวกรกความว่าเวความเงียบเงาไอ้อย่างจะมาหาแล้วซะถ้ากลายเป็นคนที่ไผบ่เอาถามว่าคนอย่างอีนั้นดีกว่านะ มันก็ดีเนาะซะถ้ามันไปดีถ้าหันแก่ตัวเอาง่ายๆแค่ความหันแก่ตัวเล็กน้อยอย่างเอียก็ยังสร้างปัญหาให้เฮาซะถ้าทั้งหลายมันเป็นอย่างอันเพราะอย่างก็เพราะกิเลสกิเลสที่มันคอยปล้นคุณงามความดีปล้นสิ่งที่มีอยู่ในจิตในใจเฮาจริงๆแล้วจิตใจของมนุษย์ทุกคนนะเจ้าท่านพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นักปราชญ์ครูบาอาจารย์เพิ่นได้อู้ไว้บอกว่าจิตแรกเดิมแท้ของมนุษย์ทุกคนที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะเป็นจิตประวัติสอนประพัดสอนจิตประพัดสอนก็จิตที่มันสว่างสดใสสะอาดสะอาดบ่มีหยังมาเจือปนถ้าเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับแก้วน้ำที่บ่มีหยังเจือปนสักอย่างถ้าเป็นผ้าก็เป็นผ้าขาวบริสุทธิ์บ่มีไอ้หยังไปแต่งแต้มแต่งเติมอันนั้นคือจิตประพัดสอนจิตที่ใสสะอาดหรือว่าพุทธจิตจิตของพุทธะชะตาทุกคนที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้มีจิตพุทธะเหมือนกันทุกคนจิตประพัดสอนแล้วมันเป็นอย่างไรกิเลสจรมาทำให้จิตเศร้าหมองสถากิเลสนี้มันมาปล้นเอาพื้นที่สีขาวในจิตในใจของเราไปนะกิเลสจรมันมาทำให้ผ้าขาวของเราเนี่ยเริ่มเปื้อนกำเล็กกำน้อยเปื้อนจากความโกรธเปลี่ยนจากความโลภเปลี่ยนเปื้อนจากความหลงโคตรเตื้อหนึ่งก็เปื้อนน้อยหนึ่งสองเตื้อก็เปื้อนนักเข้านักเข้านักเข้าเอาไปเอามาสถาจิตใจของมนุษย์คนเฮาจนป้อบ่ฮู้เรื่องความสงบทั้งที่เกิดมามันสงบเย็นมันใสมันสะอาดเพราะกิเลสมันเข้าไปยึดครองครอบครองเปรียบเสมือนว่าแก้วน้ำเกยใสถ้ากิเลสตกลงไปทีละน้อยทีละน้อยกลายเป็นขุ่นข้นถ้าคนที่ใจโหดร้ายใจที่กิเลสเข้าไปยึดครองใดมดก็กลายเป็นใจสีดำคิดก็ดำทำก็ดำคิดก็ดำจิตใจคิดดำลิอย่างก็เป็นเรื่องดำทั้งนั้นเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องที่จะไปทำลายไปทำอะไรอย่างบ่ดีบ่งามทั้งนั้นคิดดำทำดำจึงกายจึงวาจาใช่ไหมวาจาก็ซอเสียดขี้หกขี้ไล่คิดจุคิดตัวนะจิตใจก็ดำวาจาก็ดำการกระทำก็ดำดำไปติกๆถ้ายิ่งทำยิ่งสั่งสมเข้าไปก็เหมือนกับว่าเอาสีดำไปแต้มอันบนผ้าขาวของตัวเก่าปัจจุบันนี้แต่ละคนนะเสถาจิตใจของแต่ละคนนี้มันเป็นสีกระดำกระด่างกันไปหมดโดยสภาพสังคมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีการปฏิบัติของคนทั้งหลายมันย่อหย่อนลงไปคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมทุกวันนี้แทบจะหาได้ยากในสังคมเอาศรัทธาญาติโยมวัฒนธรรมในสมัยก่อนเนี่ยตู้การฟ้อนการลำตึงมงตึงมงเนาะมันม้วนมันอันเปิ่นฟ้อนเล็บกายกิจกรรมอย่างต่างๆกาเนี่ยมันม่วนสมัยก่อนนี้ดูการไล่การล้ำดู
ฟังเสียงก้องเสียงกล่องนี่มันทำให้อารมณ์ของคนจากฮ้อนสงบเย็นคนที่โคดวุดวุดชะตามาฟังเหมือนปดปดมงปดแฉตุ่มมงโอ้มันก็สงบไปนะโอ้ดนตรีบัดเดียวเนี่ยสะทาไปพอเถอะปะทะทะโรมันดนตรีมันดังตึ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 งอย่างใดก็มีเร็วจะได้บัดเร็วเตะเต้นจะได้บัดเต้นแต่เอาไปเอามาเหมือนขี้เดียนถูกเสียมขี้เดียนถูกขี้เต่าก๊กป๊บดินดะ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 นะไปพอเถอะบัดเดียวนี่การเต้นการล้ำของคนนี่มันบ่มีอย่างตีทำให้จิตใจของคนอ่อนโยนเลยนะมีแต่แข็งกระด้างมีแต่ผังแต่เร็วไปพอแล้วก็การเต้นการรำของคนสมัยก่อนนี้เป็นการร่ายรำท่าทางของธรรมชาติของสัตว์ผ่องหรือว่าท่าทางธรรมชาติของคนเนี่ยรำสาวใหม่ก็รำอันเก็บไฟกับฟ้อนเล็บกันนี่สถามันมีท่าทางการล้ำต่างๆมาจากกิจกรรมการทำงานของเปิดเอามาประกอบเอามาทำให้เป็นท่าไล่ล้ำแล้วก็มันอ่อนช้อยน่ะรำขันดอกก็มีขันดอกเหี่ยปล่อยดอกไม้เหี่ยล้ำเตียนปู่จาพระพุทธคุณก็มีเตียนมีอย่างเนี่ยลายล้ำเป็นท่ากราบท่าไหว้ท่าสาวันเดียวบัดเจือสไทยปวดไปพอแม่ไปพอเวลามีคอนเสิร์ตก็มีการเต้นกันอย่างแม้กระทั่งในคลิปเนาะใน YouTube ก็ดีใน TikTok ก็ดีเพราะมันเต้นกันทั้งอีปวดอีแม่ทั้งหลายบางเตือเป็นท่าที่เปิ้นยะกันในที่ลับมันเอามายะในที่แจ้งมันมาห่มมายกมาหยังกันสะปะสะเปิดอันนั้นคืออันหยังที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นก็ไอ้โจรป่นความดีนั่นน่ะก็คือกิเลสที่อยู่ในตัวของเขาที่เขาสร้างขึ้นด้วยเขาบ่ฮู้ตัวบ่ฮู้ตัวอย่างใดก็อย่างที่เขาเสพสื่อต่างๆเนี่ยละอ่อนที่จะมาเต้นอย่างอันใดเนี่ยเขาจะต้องเสพสื่อที่หันว่าโอ้อันนี้เปิ้นเต้นอย่างอีมันเข้าท่าดิมันงามดิมันม่วนดิหรือว่าบางคนหันความน่าเกลียดเป็นความสวยงามเนี่ยเต้นแล้วไผ่เมื่อพอเนี่ยเปิ้นบ่ชื่นชมเลยนะเปิ้นพอว่าโอ้อีนี้อย่างยังไงมีคนไปพอนักหนักคนเนี่ยบ่ดีนี่คนไปพอบ่ท้อคนไปพอแล้วซ้ําชอบซะนะเขาทํา TikTok เขาทํา YouTube ถ้าคนใดเขาไปพอนี่นะภาพอะไรที่มันอุบาทอนาจารนี่เออคนซ้ําชอบไปพอน่ะตามันก็แซ่สายไปหาเรื่องที่บ่ดีบ่งามไปพอเรื่องที่บ่ดีบ่งามพอคนที่มันแย่อย่างอันมันหันคนเข้าไปพอนักมันก็คิดว่าเป็นเรื่องดีแล้วก่อนในยุคสมัยนี้เวลาเขาไปพอคลิปอย่างเขาต่างๆนะสิทะกลายเป็นว่าเขาได้ตังนะมันก็เลยภาพงามๆปดปดมองนี่บ่มีใครพอนะพระหันพรเล็บนี่ไม่ใครพอสิทะแต่พระดินเราดินจริตจะได้กับมีนะคนไปพอนักแสดงว่าทุกคนเนี่ยถูกกิเลสมันชักนำตึงคนทำตึงคนพอคนพอที่แหลกลำคาญเขาเอาไปเอามาเอาม่วนวันนาเอาไปเอามาก็ใครเต้นอย่างเขานี่บอกหูวัดตัวที่ชักย้ายอยู่เบื้องหลังคือไผ่แต่ในคำของธรรมะเปิ่นบอกว่านั่นน่ะมันคือกิเลสนะถ้าเฮาสั่งสมกิเลสก็เหมือนกับว่าเฮานี่เลี้ยงเสือไว้ในบ้านนี่ปล่อยเอแม่ลองจินตนาการไปนะบัดเดี๋ยวนี้บ้านเฮามีหมามีแมวเนาะอยู่ในบ้านในจองของเฮาฮั่นโอ้หมาก็น่าฮักแมวก็น่าฮักสัตว์เลี้ยงหลายอย่างอยู่ในบ้านเขาเป็นสัตว์ที่น่าฮักสัตว์กตัญญูฮู้กรรมแต่วันดีคืนดีเฮาว่าโอ้หันลูกเสือน้อยๆโอ้น่าฮักดีเอามาเลี้ยงไปเลี้ยงไปสัตว์เสือมันจะกินหยังเป็นอาหารกินเนื้อเนาะมันกินเนื้อเป็นอาหารเอาไปเอามาหมาก็หายไปแล้วเอ๊ะหมาหายไปไหนอยู่ในขี้ปุ่มเสือไปแล้ว แมวก็ดีไอ้หยังก็ดีหายไปเสร็จแล้วมันไปไหนอยู่ในขี้ปุ่มเสือเอาไปเอามาตัวเก่าอ่ะเลี้ยงเสือไว้เสือมันไม่อย่างกินมันก็อ้มคนเลี้ยงมันเหี้ยฝ่ายปลามันเข้ามาอยู่บ้านก็เฮาซะทาปลาเสือเข้ามาเลี้ยงที่บ้านประคบประงมดูแลมันอย่างดีก็เหมือนกับการที่เฮามีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจเฮาบ่เอาไปขวางเฮาพยายามจะขจัดมันเฮ
เขาพยายามจะให้มันใหญ่โตขึ้นมาติ๊ก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 โคดกับโคดนักขึ้นขี้หลบกับขี้หลบนักขึ้นติ๊กติ๊กอ่ะได้นี้ก็ใครได้นี้ได้นี้ก็ใครได้นี้ได้เมียคนหนึ่งก็ใครได้สองคนได้ชะตังหมื่นหนึ่งก็อยากได้แสนอยากได้แสนก็อยากได้ล้านมีล้านหนึ่งพอสิบล้านสองล้านสามสิบล้านอยากจะได้นักนักจะได้ทำงานอย่างเดียวได้บัดถึงแน่นอนบัดถึงแน่นอนทำไรไถนาบะเมียชะตังอีกอย่างใดโกงอ่ะถ้าโกงก็คือเลี้ยงกิเลสตัวใหญ่เลยเลี้ยงเสือไว้ในบ้านเลยจ้ะสุดท้ายคนโกงคนคอร์รัปชันคนแบบมีตังอยากจะล่ำจะรวยอย่างใดค่ายานี่ค่ายากากาชีวิตกากามันค่ามนุษย์นะจ้ะค่ามนุษย์โอ้จ้ะคนคนหนึ่งเกิดมามีสักมีสีเท่าเทียมกันตึงเปื่อนตึงตัวเอาเปื่อนไปขายเอายาเสพติดใส่ให้เปื่อนเอาจนเปิ่นเป็นผู้เป็นคนเอาไปสนองราคะกิเลสตัณหาของคนบางครั้งเอาไปเป็นคนใจบางครั้งเอาคนไปเป็นละอ่อนขอทานละอ่อนเปิ่นเกิดมาดีๆเอาไปกกแข่งกกขาเปิ่นซะทะเอายาให้เปิ่นกินเอาคนไปเป็นสัตว์เพื่อจะมีรายได้เพื่อจะให้ตัวเองร่ำรวยโอ้มันโหดร้ายคนบัดเดี๋ยวนี้เท่ากับคนคนนั้นเป็นเสือเลี้ยงเสือไว้เสือก็อ้มหัวมันไปแล้วเสืออ้มหัวนี่หมายความว่าเขาเป็นคนเป็นๆอยู่ฮะน่ะสัทธาญาติโยมแต่เขาตายจากความเป็นคนไปแล้วนะตายจากความเป็นคนก็คือกลายเป็นคนของกิเลสไปแล้วกิเลสมันยึดครองครอบคลุมจิตใจเขาไปหมดอันนี้คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะถ้าเขาบอกหูจักในการที่พองทายหรือว่าล้างชำระกิเลสออกจากตนจากตัวเฮาไปเท่ากับว่าเฮาสะสมติ๊กๆสะสมติ๊กๆเลี้ยงมันใหญ่ขุนมันอ้วนติ๊กๆเนี่ยวันหน้ามันก็จะอ้มหัวเฮาจิตที่เป็นพุทธะจิตที่เป็นจิตบริสุทธิ์จิตที่เป็นประพัดสอนจะหายไปเหลือแต่กิเลสเหลือแต่ตัณหาต่างๆที่อยู่ในจิตในใจของเฮาความชั่วในใจก็คือระเบิดกับระเบิดสถาความชั่วที่อยู่ในจิตในใจของเฮาเนี่ยเหมือนกับที่เฮาเนี่ยเอาระเบิดไว้ในห้องนอนตัวเก่าเมื่อไรบอกว่ามันจะไปย่ำนะนะพอมันย่ำบุ้มมันก็เมล่ะนะถ้าเฮาไปย่ำใส่กับระเบิดที่เฮาวางกับดักไว้คือตัวเก่านี้สุดท้ายมาปุ๊บนี้มันระเบิดขึ้นมาก่อนเรียบร้อยตึงเปิ่นตึงตัวเมื่อใดที่เฮาเลี้ยงกิเลสไว้สะสมกิเลสไว้นักๆจิตใจเฮาก็มีความชั่วความชั่วนี่มีหลายระดับนะสัทธาระดับอนุบาลระดับมัธยมระดับประถมระดับมัธยมระดับปริญญานะระดับอนุบาลก็คืออาจจะมีความสมมติว่าเรื่องความโกรธเนี่ยเรื่องความโกรธใครได้อย่างทำได้อย่างใจก็งุดงิดงุดงิดอาจจะบะเยะอย่างไผ่ถ้าระดับปฐมมาปุ๊บงุดงิดก็จะรู้แล้วรู้แย่งเอามาถ้าระดับมัธยมแล้วก็เริ่มวางแผนแล้วเนี่ยอย่างใดจะฮื้อใดฮื้อสิ่งนั้นสิ่งนี้มาระดับปริญญาและรู้ละนี้ประสบการณ์นักขึ้นชะตาโหดก็โหดรุนแรงเกียดก็เกียดรุนแรงอันนี้สมบูรณ์แบบเลยถ้ามีอำนาจวาสนายิ่งมีการทำร้ายสูงกิเลสตัณหาความชั่วยิ่งเฮามีนักต่อใดสะสมไว้นักต่อใดก็เหมือนกับว่าเฮาเอาระเบิดซุกไว้ในห้องของเฮาเอาความชั่วซุกไว้ในห้องเอาระเบิดซุกไว้ในห้องกูจิกกูแจงไปย่ำแจงใดก่อนระเบิดสัทธาญาติโยมทั้งหลายอีปออีแม่ยังเอาใช่ไหมจะซุกกิเลสไว้ก็ว่าซุกธรรมะไว้ซุกจิตใจที่เป็นพุทธะซุกความสงบซุกไว้โอ้ไปมุมใดในห้องก็มีแต่ความสุขสบายสงบสุขถ้าอยากให้มีความสงบสุขเขาต้องปฏิบัติคัดเก่าจิตใจของเขาจิตใจของมนุษย์มันถูกสะสมไปด้วยความรู้สึกเล็กๆน้อยๆที่เรียกว่าเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะเป็นตัณหาอะไรยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันสะสมมากำน้อยกำน้อยใช่ไหมเป็นวิธีจะเอามันออกถ้าเขาก่อยเจ็ดก่อยคัดก่อยถูเหมือนกับกระจกเหมือนกับผ้าของเฮาเนี่ยสัทธาถ้าเฮาซักมันออกกำน้อยกำน้อยแก้วน้ำของเฮาเนี่ยที่มันสกปรก
ที่มันเต็มไปด้วยสีดำเป็นไปด้วยฝุ่นตะกองถ้าเขาเอาน้ำขาวน้ำดีเติมเข้าไปเรื่อยๆโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นน้ำใสก็มีโอกาสสูงแต่ถ้าเขาบัดทำสิ่งเหล่านี้เข้าไปนั้นโอกาสที่มันจะเป็นน้ำขาวน้ำขุ่นน้ำข้นอย่างนั้นก็จะเปลี่ยนไปตลอดสุดท้ายคนบางคนนี่อยู่กับจิตใจที่ขุ่นมัวไปตลอดชีวิตก็มีบ่ฮู้วิธีที่จะออกมาจากน้ำที่ขุ่นมัวนั้นได้อย่างไรบางครั้งบางทีก็อยากจะดื่มน้ำใสๆแต่ก็บ่มีโอกาสเพราะบ่มีโอกาสได้ศึกษาห้ำเฮียนบ่มีโอกาสได้เฮียนฮู้ในเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายต้องพิจารณาเหมือนกันว่าเอ๊ะบัดเดี๋ยวนี้เฮาเลี้ยงกิเลสไว้กี่ตัวเลี้ยงความโลภความโกรธความหลงความงุดงิดงุนงานอย่างต่างๆไว้นักกับบ่นักเท่าใดถ้าฮู้สึกตัวมีความตนีที่เหนียวอยู่ก็ดีถ้าฮู้สึกตัวว่ามีความเอ๊ยังเป็นคนขี้โกรธขี้เกียจอยู่อายุปานนี้แล้วเอ๊ะนะก็แสดงว่าเฮาเลี้ยงมันไว้สิ่งเหล่านี้มันเป็นโจรเป็นสิ่งที่บ่ดีเป็นกับระเบิดของชีวิตเฮาเฮาก็จะต้องขจัดมันออกไปถ้าเฮาบ่ขจัดมันออกไปเปิ่นตึงภาษาของพระเปิ่นตึงบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถสทะโกหินาโถปโลสิยาสิ่งต่างๆหมู่นี้เฮามีหน้าที่ที่จะดูแลตัวเองตนแลเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยมันมีไผฮู้เรื่องมูนี้ดีต่อเฮานะกิเลสตัณหาที่มีในจิตในใจของคนเฮานี่บ่มีไผจะฮู้ดีต่อเฮาสักคนเฮาฮู้ว่าเฮานี่เป็นคนขี้งุดงิดอยู่ก็จ้าเฮาอารมณ์เป็นอย่างใดพ่องเนี่ยอีป่อยอีแม่จะฮู้จักตัวเก่าดีที่สุดถ้าเฮาฮู้จักตัวเก่าดีที่สุดเฮาก็จะฮู้ว่าในใจเฮาเนี่ยมันมีกิเลสอยู่นักกับบ่นักถ้าเฮาฮู้ว่ามันมีนักโอ้เฮาจะต้องหาวิธีการหาทางขจัดปัดเป่ามันออกไปถ้าเฮาบ่ดูแลตัวเองบ่ช่วยเหลือตัวเองบ่สะสางกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจตัวเองคนอื่นนี่ยากสะทายปล่อยแม่ไผจะมาช่วยเฮาเนาะพระพุทธเจ้าก็ช่วยบ่ได้พระพุทธเจ้าบอกต่างว่าโอ้วิธีการขจัดกิเลสออกไปจากจิตใจของเฮาไล่โจรออกไปจากชีวิตของเฮาคือเนี่ยอย่างใดเนี่ยอย่างใดก็อย่างที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ่นมาปฏิบัติธรรมเข้าลุกขมูลเนี่ยเปิ่นมีการทำวัดสวดมนต์ตื่นเจ้ามาบัดเดี๋ยวนี้ใกล้จะตีห้าแล้วเปิ่นก็จะสวดมนต์กันอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกุศโลบายในการไล่กิเลสนะสิทธะกิเลสนี่มันจวนเฮาขี้ข้านลูกควายอย่างเงี้ยนี่คือหน้าที่ของกิเลสมันก็จะจวนเฮาขี้ข้านแต่ทีนี้ถ้าเฮาอยากจะขจัดมันออกไปเฮาก็ต้องบ่ขี้ค้านเฮาต้องขจัดความขี้เกียจขี้ค้านออกไปลุกขึ้นมาทําวัดสวดมนต์เจ้าอันนี้เป็นหน้าที่หน้าที่ของคนที่เพิ่นจะขจัดกิเลสออกไปบางคนที่ฮักมันก็เอ้าบัดลุกจ้ะลุกควายเอ้าโอ้กลายเป็นว่าบ่ได้ทําคุณงามความดีอะอย่างต่างๆชีวิตของคนเฮาถ้าเฮาไปเฮาบ่ขจัดกิเลสตัณหาอย่างออกไปซะทันเฮาก็จะเลี้ยงมันไว้ขุนมันไว้จนมันใหญ่มันโตถ้ามันใหญ่มันโตแล้วนะเอาไปเอามามันก็อ้มหัวเฮาอย่างที่อาตมาว่าฉะนั้นผู้มีปัญญานี่นะจึงบ่ดูหมิ่นว่าคุณงามความดีนั้นเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ต้องทำสะสมไว้เพราะจะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้กิเลสของเฮาได้หายไปคนตั้งหลายถ้าเฮามีศรัทธาในบุญในกุศลในการปฏิบัติมันก็จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีศรัทธาศรัทธาในการฮื้อทานไถ่ทานในการฮื้อรักษาศีลศรัทธาในการทำภาวนาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เฮามีเครื่องมือมีอาวุธในการที่จะไปประหัตประหารกิเลสที่มันอยู่ในตนในตัวของเฮาให้มันสุดท้ายเนาะถ้าเป็นผ้าผืนหนึ่งมันก็จะทำให้ผ้าของเฮาขาวสะอาดบริสุทธิ์ได้แต่ถ้าเฮาบ่ขจัดปัดเป่ามันออกไปสถาทั้งหลายสุดท้ายจิตใจของเฮามันก็จะหม่นหมองเป็นสีเทาสุดท้ายก็เป็นสีดำในที่สุดอันนี้ก็อยากจะฝากบอกแบ่งปันกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย
วันเวลามันผ่านไปผ่านไปเวลาของเฮาก็เหลือน้อยลงไปทุกทีทุกทีเพื่อนบอกว่าไอ้อย่างที่มันมีน้อยนั้นมันมีคุณค่าไอ้อย่างที่เหลือน้อยนั้นคุณค่ามันจะนักชะตาเวลาที่ผ่านมาชะตาอีป่อยแม่ได้มีประสบการณ์ในชีวิตมานักเนาะเฮามีประสบการณ์ในการบางครั้งเนาะบางครั้งเฮาโกรธอยู่นี่เฮาเนี่ยจะได้ที่จะระงับความโกรธเฮาก็เคยศึกษาเฮาก็เคยหำเหียนมาเฮาเคยเนี่ยมาแล้วมีประสบการณ์มีประสบการณ์แม้กระทั่งบางครั้งสามารถสอนลูกสอนหลานสอนคนนั้นคนนี้เฮือเขาได้มีวิธีในการที่ดูแลตัวเก่าขจัดกิเลสออกไปจากตนจากตัวของตัวเก่าได้อันนี้ก็ถือว่าเฮาก็เอามาใช้ในชีวิตของเฮาในปัจจุบันที่เหลือน้อยนี้ถ้าเฮาบ่เอามาใช้ศรัทธาญาติโยมกิเลสตัณหามันก็อยู่ในจิตในใจของเฮายิ่งอายุนักขึ้นนะทิฏฐิมานะก็ดีความหันแก่ตัวก็ดีบางครั้งบางทีมันก็จะนักขึ้นไปตามอายุถ้ามันนักขึ้นก็แสดงว่าโอ้เฮาชีวิตเฮานี่ใจบ่ได้แล้วเพราะมันนักไปด้วยสิ่งที่มันทําให้เฮาบ่มีความสุขเนาะก็ขอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการอยู่นี้นะได้เข้าใจว่าการที่เฮาต้องมาปฏิบัติธรรมก็ดีการที่เฮาต้องรักษาศีลก็ดีเพื่อจะไล่นายโจร นี้มันออกไปจากจิตใจของเฮาถ้าเฮาบ่ไล่มันออกไปซะทะมันก็จะเบียดเข้ามาอยู่เต็มหัวจิตหัวใจแล้วสุดท้ายมันก็จะปล้นชีวิตของเฮาไปโจรปล้นตังทรัพย์สมบัติทางนอกอันนี้ก็ยังพอคอยนะพอแผนแต่ว่าถ้าปล้นโจรที่ปล้นความสงบสุขภายในนั่นคือกิเลสตัณหานี้อันตรายเพราะมันปล้นชีวิตของเฮาถ้าเฮาบ่ถ้าเฮาเลี้ยงมันเลี้ยงกิเลสตัณหาพยาบาทไว้ติกๆนี้ซะทะก็เหมือนกับว่าเลี้ยงเสียไว้ในบ้านเอาระเบิดซุกไว้ในห้องนอนสุดท้ายมันก็จะมากลับมาทําร้ายเฮาในที่สุดอีปอยเอแม่จะระวังเนาะสิ้นใกล้จะสิ้นปีแล้วตั้งตนตั้งชีวิตไว้ในความประมาทก็สอนถึงเปิ่นถึงตัวเนาะบอกถึงเปิ่นถึงตัวบอกตัวเก่าไปด้วยบอกคนอื่นครั้งหนึ่งบอกตัวเก่าเป็น10ครั้งจะไปประมาทจะไปประมาทต้องคิดอยู่เสมอว่าบัดเดี๋ยวนี้เฮามีเวลาเหลือน้อยอันยังที่เฮาจัดการบ่ได้กำจัดกิเลสตัณหาที่มันมีอยู่ในจิตในใจของเฮาก็ต้องพยายามชำระละล้างชำระสะล้างให้มันออกไปให้นักที่สุดระเบิดที่ซุกอยู่ในห้องก็จะเก็บมันขวางออกไประเบิดทั้งนอกเก็บมันออกไปเก็บมันออกไปบ่เอามาไว้ในห้องนอนมันจะระเบิดใส่ตัวเก่าความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาพยาบาทต่างๆนี่เก็บมันไว้บ่ได้เอาขวางอย่างเดียวซะตาขจัดมันออกไปอย่างเดียวค้นหาน้ำใสในจิตใจของตัวเก่าให้ได้ทุกคนก็จะมีความสุขเนาะเอ้าพอเวลาแล้วตอนนี้เวลา4:40 นาทีศรัทธาญาติโยมอู้มาก่อนนักก็หลายก็จะแบ่งปันเวลาให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมาพ้องพี่น้องต่างเมืองน่านตื่นแล้วยังเนาะพี่น้องต่างเมืองฝั่งตะกี้ตื่นคน2คนแล้วบัดเดียวถ้าจะตื่นนักแล้วป้าน้อยบุญปันมโนครอีป้อตื่นแล้วยังนะโยมแม่จงดีจะฟังอยู่หรือไม่เจ้าอยู่นะโยมแม่บัวพัดกุหลันตั้งน้ำรัดจอมตองนี่เหรอโยมแม่ดวงดีนารตะตื่นแล้วยังนะพี่น้องตังละปูนนะโยมแม่สายทองพี่น้องตังเมืองปานถ้าจะฟังอยู่เหมือนกันโยมแม่คำนวณตะกี้โทรมาเนาะโยมแม่โยมป้อโยมแม่ตั้งหลายตั้งวังเหนือตั้งเวียงป่าเป่าเนาะถ้าฝ่ายฟังอยู่ก็โทรมาอู้มาจากกันโอ้มาแล้วเนี่ยนินทาบ่ได้กำแล้วมาจากท่านเลยฮะเจ้าโยมแม่บัวพาดีแม่ตื่นมาแต่เจ้าละเนาะตะจางเจ้าโอนไปแล้วเนาะและตังหยังจะเปลี่ยนเธอครับกับรถเนี่ยโอนเงินเจ้า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 สัตว์เจ้าแม่ไอ้โง่ที่จำตีจำบนเก่าเนี่ยแกวันนั้นเฮาอันบ่ได้ถามอีแม่ใช่ครับเฮาออกเฮืออันอีแม่เฮียก่อนเฮาขี้ข้านถามเพิ่นถ้ามันออกซ้ํากันเฮาก็จะได้กําไรแหม200เอกอ่ะเออเจ้าสัตว์เนาะ
จ้าแม่ศัตรูศัตรูบุญรักษาแม่เน้อจ้าเจ้าจะเริญปอนโยมแม่น้อยกัดนาดโอ้อันนั้นเปิ่นเอาอันนั้นเฮอดีขนาดอีแม่ข่าวอันยังของอีแม่หนังสือนะจะเริญปอนแม่น้อยได้ยินอยู่ก็ได้ยินเจ้าไหวตาเจ้ามีอย่างมาฝากบอกเลยสิ่งไปแล้ว6ชิ้น6ปีหน้าจะมาแล้วนะเจ้าว่าน้อยก็ขออีท่านมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะเจ้าเจ้าแม่ไข้จากโควิด19นะเจ้าไหวตาเจ้าเจริญปอนขอบคุณแม่น้อยกัดนัดเนอะเจริญปอนแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงโอ้เสียสองต่อนอนเนอะแม่อุ้ยฟังอยู่เนอะได้ยินเนอะเดียวกันฟังอยู่นะเจ้าเจ้าอีแม่สงสัยวิทยุอีแม่ต้องซื้อใหม่แล้วก็ต้องใหม่ใหม่ทั้งสองเครื่องแล้วแม่มันบดีขึ้นมันบดีล่ะเจ้ามันดีได้ยินชัดเดี๋ยวจะตรวจหาขึ้นมันกันก่อนเช็คตังค์อันสำเบิงยิมเนอะเอ้าแม่อุ้ยอินเป็นคนว่าแม่อุ้ยว่าอันเมาตุเจ้าอ่ะมันแค่เมาตุเจ้าเราเมาทำโอ้ล่ะค่ะแล้วแต่แม่ไปฟังกรรมคนคนที่เปิ่นฟังคนเงาเต่าจุนอ่ะที่ว่าแม่อุ้ยเมาตุเจ้าบัดนี้เกียรติเกียรติให้เขาเนอะบัดนี้โคตรเขาคอมมีธรรมะจังหดแม่เขามาฟังสักแต่ฟังตุเจ้าสอนด้วยกันเนาะสาธุสาธุเพื่อธรรมะเนี่ยเขาดีเดี๋ยวอย่างก่อนเนาะสาธุขอบคุณอีแม่นะขอบคุณนะจ๊ะสาธุสาธุเอาไปเทพเสด็จก่อนเจริญปอนแม่วินวลจ้าวิสาเจ้าเจ้าแม่เดี๋ยวนี้อยู่ไหนเจ้าอยู่อันวัดอันวัดม่อนม่อนห้อยแก้วอีแม่วัดม่อนห้อยแก้วไม่ได้ไปมันน้อยจ้ะเนาะเจ้าแม่วัดม่อนห้อยแก้วเพิ่นเนาะมันน่าเสียงหายไปเป็นกรรมเป็นกรรมอ่ะอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าสัตว์ขอบคุณอีแม่เนอะเจ้าเป็นกำลังใจเนอะสัตว์สัตว์อ่ะเจริญปอนยมแม่สายทองเจ้าก็ว่าสัตว์เจ้าทั้งหาฟังแต่เจ้าแล้วนะเจ้าโอ้ขอบคุณอีแม่เจ้าท่านทั้งหาว่าอย่าประมาทนะเจ้าเจ้าแม่ขอบคุณนะเจ้าอย่าเก้ามินสิบมินจะได้มินประมาณเก้าขาดสิบขาดจะได้ขาดสินขาดธรรมเก้าทำสิบธรรมมาถ้าทำบุญเก้ากุศลคุณจะคุณปอกคุณแม่เก้าแผ่สิบแผ่มาถ้าแผ่เมตตาเก้าหาสิบหามาถ้าหาพระนิพพานเก้าตามจิตตามทุกตามจิตจนาสธาเจ้าสาธุ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 เจ้าขอพระสาธุเจ้าบุญทักสายแม่เนอะเอาเจริญปอนมาแล้วพี่น้องนาน้อยเมืองน่านไว้สาข้าวท่านพระยาเออประสิทธิ์อะไรน้อยน้อยนั่นก็ที่จำละมั้งที่จำเราแรกทุกทุกคนตัดเออดีก้าดีก้าสัตว์สัตว์ก่อนเราพังทะเลาะตั้งแต่เปิดที่แรกมาแล้วก่อนเออดีดีดีเป็นเพื่อนเป็นกำลังใจให้กันเนาะปอนเนาะฟังแล้วบอกลูกหมดใจที่เออันเป็นว่าทำไมสาธิตนะครับการภาวนาสาธิตแนวกันจ้าปล่อยวางอย่างเขากันถึงเจริญหนุ่มยังนี่ครับเนาะเออนักกะบัลเลี่ยงมันไว้กิเลสตัณหานี่เอาขวางอย่างเดียวเนาะเอากระเอากระชิงไปเลยเอาขอใจเออนั่นเราความดีที่ทำมาสู่เขาเนาะจ้าสาธุนะปอนเนอร์บุญรักษาปอนเนอร์เอาแบ่งปันกันคนน้อยช่วงเงินยาวหลงโมหลงใสนะครับแต่ไม่หลงไปเบียดเบียนเขาสาธุช่วงนี้หลังผู้ฟังจองสมองสายหลงได้เจริญหลงเลี้ยงยังเงินยาวและสาวสายนั้นนักเกิดสาธุเขาสาธุสาธุเจริญปอนแม่พองพันวิเศษคุณบรรไรแม่แจมอีแม่ฟังเริ่มมาฮะฟังทุกวันแล้วก็เนาะงานกระยุงจ้ะเจ้าแม่แม่นักว่าไม่เจ็บเนาะอ๋อเจ้าจ้าวันนั้นก็อันจะก็วันหลังกันทากันว่าเออไม่ได้ใจแต่ว่าจะให้ปล่อยจวนกันงานเข้าเออนะงานมันจังจนจำกันเนาะแม่เนาะเจ้าเจ้ามาเป็นยังโอกาสไว้โอกาสดีๆก่อนเนาะแม่เนาะเจ้าสัตว์ตู้บุญรักษาแม่เนอะจ้าๆๆรักษาสุขภาพดีๆเด้อเจ้าแม่ท่านมาเจ้าสัตว์ตู้สัตว์ตู้แม่เ
จริญพรแม่ยายพรร่องวะแดงสวัสดีค่ะว่ายังไดแม่ยายพรโอ้ฟังแต่เจ้าแล้วเน้อฟังไปตวยรับไปตวยก้าโอ้ครับรับโอ้บ่รับแล้วดีแล้วดีแล้วเพิ่นอู้เลี้ยงเสียฮู้จักเสียก็โอ้ยจักจ้าขอบคุณแม่ยายพรเน้อบุญรักษาแม่ยายเน้ออยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขสาธุสาธุเจริญพรแม่สุดแก้วเจ้ากับพระศาเจ้าท่านสมาเจ้าเจ้าเออทำแม่ท่านมาเมื่อเจ้าเนี่ยโทรทำเมื่อเอาจิตใจยอดชื่นขึ้นมาจัดหนักเด้อโอ้ขอบคุณเดือนหน่อยนี่เฮ้ยได้เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจประดังที่ดีนะเจ้าเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจ้าเนี่ยโทรดีมากมากไปเลยเด้อเจ้าเจ้าขอบคุณอีแม่เนอะเป็นกำลังใจให้กันเนาะฟังด้วยมันเจ้ามาเด้อสาธุสาธุสาธุเจ้าเจ้าบุญรักษาบุญรักษาเอาเอาเจริญพรจะบอกว่าสัตว์เจ้าอันพระมหาเจ้าแม่จำแม่ได้ก่อนจำชื่อแม่ได้ก่อนอ๋อแม่น้องหมาเข้าฟังอืมมันใช่ชื่อก็ได้แม่ชื่อแม่พองพันสีสีฮะ4,000 4,000 เอา 4,000 เจ้าเจ้าอันทำบุญเมนเพื่อแม่สักร้อยรอแล้วเดี๋ยวแม่จะโอนเข้าบัญชีโอนได้ของท่านมาทำบุญเมนล่ะอ๋อได้กะได้กะอีแม่ได้เออว่าจะตันเมนอย่างนั้นน่ะตันเมนอีแม่ตันเมน100กะเจ้ามันตะกี้แม่ลืมไปไงแม่ไม่ได้แม่มัวดีใจว่าได้อันกู้กระทัดแม่เลยลืมแม่เลยโทรทำไมแม่แม่อันสมัติเขาขอถามน้ำสกุลกัมแม่สี่พันน้ำสกุลยังก็ต่อเต่าสละอาดอเด็กต่อเต่าสละอาดอเด็กตาดแก้วตาดแก้วโอเคแม่สี่พันตาดแก้วเจ้าร้อยสเก็ตอินโนเมนอก็ว่าบ้านยังก็ป่าไม้แดงบ้านป่าไม้แดงร้อยสเก็ตจะเอาอะไรยังจะเอาละเอียดตำบลแม่ปงอะไรอย่างนี้เอาก่อนต่อแม่ปงได้กับแม่ได้ละได้ละต่อแม่ปงโอเคจะได้จะได้เขียนทุกเวลาหอมเนาะแม่เนาะมันจะต้องมีรายละเอียดเนาะสาธุแม่ขอบคุณแม่เนาะวันสาธุบุญรักษาเจ้าแม่ท่านอาจารย์ถวายความเคารพครับขอความถวายความเคารพเหมือนกันครับตอนนี้ได้ฟังสัตว์หลักนัดเจ้าถึงบ่ายละโอ้ขอบคุณขอบคุณก็บ่ายนี้จะเป็นวันพฤหัสครับปกติเนาะ1ชั่วโมงอันนี้ก็โมหลายวันหน่อยเนาะช่วงนี้ครูบาอาจารย์เปิ้นนั้นมีกิจกรรมเปิ้นก็มอบเฮือมาได้ช่วยกันครับตัวหลวงครับเราก็ได้ฟังเสียงกันทุกวันครับผมครับรอบๆครับฟังธรรมะจากขันหาเนาะอาจารย์เนาะครับผมก็ได้จะมาทั้งเทศก่อนหน้ากะบัดเดี๋ยวนี้รอจังหวะรอโอกาสอย่างเดียวตุลุงเฮ้ยถ้าว่างก็จะสดไปอยากจะมาบ้านไปตั้งสายบ้านแม่ผู้นำคนบนหามาก็ได้นานๆจะมาหาอากาศมีเวลาจะไปเอวหาหลวงพ่อเนาะมีกิจกรรมอย่างกระทบบอกเนาะพ่อเนาะได้การสัตว์สัตว์ขอน้อมถวายขอน้อมในมูลหันมาได้เลยช่วยการช่วยงานกันได้สบายจะทำกิจกรรมพุทธนาของวัดประวานอ้อสาธุปอครับทำบุญสาธุไหว้สาธุไหว้สาครับผมถวายความเคารพท่านอาจารย์มณิตหลวงพ่อมณิตถาวโรสำนักสงฆ์หอมบุญสำนักสงฆ์หอมบุญหลวงพ่อมานิทาวะโลเนาะเจริญพรแม่เพนวัดสารเจ้าธรรมหาเนื้อเจ้าแม่สัจเจนกระจายธรรมหาเนื้อเจ้าโอ้ขอบคุณขอบคุณเนื้ออีแม่เนื้อตื่นแต่เจ้าแล้วกา
นี่เจ้าแล้วฟังทำอาหารนะกันเนาะอ๋อขอบคุณไหลๆเอาแสงไฟให้หน่อยเนาะได้กะได้กะแสงไฟสว่างตาแสงธรรมะสว่างใจสว่างตาและแสงไฟสว่างใจและแสงธรรมเจ้าชัดเจนเด้อในครั้งจ่าทำอาหารเจ้าสาธุเจ้าขอบคุณเนอะแม่เนอะบุญรักษาแม่เพนแม่เพนคนสู้ชีวิตเจริญปอนแม่อุ้ยอีแม่เจริญปอนอูได้เลยแม่อุ้ยโอ้อีแม่เสียงหายจ้อยไว้แล้วว่ะได้ยินก็แม่ได้ยินกําได้ยินแม่นะเอากันนะกะอู้เลยกะบ่ได้ยินเอออยู่อีแม่ฟังรายการคักกี้ก็ฟังค่ะลูกแม่กำลังลูกกันลูกอ๋อลูกแล้วตู้บอกอีแม่ว่าตู้อยู่ที่บ่อนห้วยแก้วอีหรอจัดรายการแต่เจ้าแล้วบอกอยู่บ่อนห้วยแก้วปิ๊กปิ๊กที่หรอก็ปิ๊กบ้านจะกันลูกปิ๊กไปปิ๊กมาเนี่ยเดี๋ยวก็ปิ๊กไปแหมมาวันจะไปหลายที่อยู่แม่มีงานแม่เออเต้าก็ไปมาแล้วกันไปแล้วป้ากันบอยแล้วคนนั้นป้ากันบอยเจ้าหนาวก็ต้องพุ่นหนาวก็เออดีอยู่อากาศพอดีสบายสบายเออเจ้าเพ่ก็อย่างอันนะเจ้าอีแม่สบายเนอะเจ้าเจ้าบุญรักษาบุญรักษาพี่น้องอีแม่เปิ้นอยู่ดอยสะเก็ดนะแม่ดวงตาสิงแก้วบ้านแม่ตานายโอ้แม่โทรมาแห่ไม้แม่ดวงตานี่คิดเติงหานะแม่ดวงตาสิงแก้วแม่ตานายอีแม่โทรมาแห่ไม้แม่ดวงตาสิงแก้วบ้านแม่ตานายแจ้ห่มบุญเด้อเจ้าตาพี่น้องแจ้ห่มพี่น้องแจ้ห่มตื่นแล้วยังแม่ดวงตาสิงแก้วนะไปแอวหักกันแล้วเอาเจริญปอนี่แม่ฮับบัตันตะกี้เนอะแม่ไม่ได้ยินแล้วคือได้ยินแล้วได้ยินเนาะได้ยินชัดเนาะได้ยินได้ยังโอ้ดับปิงไปเฉลน่ะจ้าเอออีแม่ฟังจากสถานีใดเนี่ยสถานีอันนี้น่ะตรงนี้น่ะหืมดารุณีอีหนอดารุณีนี่ของเจฮมกะก็ว่าของปุ้นวังเหนือเจ้าได้ยินจังละเจ้ามาแล้วเจ้าโอ้ดีแล้วดีแล้วมีโอกาสจะไปเอี่ยวแห่ไมเนอร์เมตตาในเนอร์สาธุบุญเจ้าแม่บุญรักษาแม่นะเออปะกันแล้วไปเอี่ยวหากันแล้วเจ้าแม่แม่ดวงตาสิงแก้วบ้านเมตตาในเนาะเคยไปแอวหาอีแม่แล้วเอ้าศรัทธาญาติโยมเวลาใกล้จะหมดแล้วตี 4:55 นาทีในโบสถ์วิหารหลวงนี่ก็เดี๋ยวก็จะมีพิธีนิการสวดมนต์ทำวัดเจ้าเนาะตอนนี้ครูบาอาจารย์ก็ตื่นมากันยับๆแล้วช่วยกันเก็บกันกวาดปัดกวาดสถานที่เพื่อจะทำวัดสวดมนต์เจ้าเนาะศรัทธาก็จะได้ยินเสียงธรรมซึ่งเปิดจากทางเครื่องของส่วนกลางตอนนี้เปิ้นก็เปิดอันคือครูบาอาจารย์ที่มาร่วมปฏิบัติธรรมนี้ได้ฟังเสียงธรรมออกไปทางนอกพุ่นโตยนะชาติทางในนี่ก็อาจจะเสียงสะท้อนย้อนไปย้อนมาเสียงอาตมากับผสมกับเสียงครูบาอาจารย์ที่เปิ้นออกทางเปิ้นเปิดเครื่องอยู่ในขณะนี้แต่อาตมาได้เปรียบอาตมาอยู่ใกล้ไมค์นักกว่าศรัทธาก็คงจะได้ฟังชัดอยู่ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่โทรมาเป็นกำลังใจกันตั้งแต่ตีสามเนาะตีสามจนมาฮอดนะบัดเดี๋ยวนี้ก็มีหลายท่านด้วยกันที่เปิ้นโทรมาเฮือกำลังใจเนอศรัทธาญาติโยมแม่ดวงตาสิงแก้วจากเจ้าห่มแม่ตาในแม่อุ้ยอยากจากดอยสะเก็ดอายุ85ปีแล้วแม่เพนคนสู้ชีวิตหลวงพ่อมณิษฐาวโรโยมแม่สีพันตาดแก้วเนาะบ้านป่าไม้แดงดอยสะเก็ดตำบลแม่โป่งเนาะแม่สุดแก้วศรีลาพรสีเตี้ยบ้านห้องละปูนแม่ยายพรร้องวะแดงแม่พองพันวิเศษคุณบ้านไร่แม่แจ่มป้อนานประเสริฐนาน้อยแม่สายทองบ้านห้องละปูนแม่นวลเทพเสด็จ
แม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงแม่น้อยกัดนัดแม่บัวพัดกุหลันต้นซ่านฝางแม่น้อมสุภาวงศ์โยมปี่เพ็ญศรีปัญญาแดงน้ำรัดจอมตองแม่จันทิพย์เกตการามแม่สุแก้วคำอ้วนศรีโพธารามยางเนื้อสารปีแม่สีทอนน้องบัวชัยประการแม่อุ้ยแม่ชีกันธนีลุ่มจากวัดศรีสุพรรณแม่คำนวณจากดินดำแม่บัวจันแม่ข้าอำเภอฝางแม่ฉลาดแจ้ซ้อนอันนี้แม่ฉลาดนิตวาแล้วเนาะแม่ฉลาดแจ้ซ้อนนี่ฟังอยู่ก่ออีแม่เนาะตวาอีแม่โทรมามีอย่างบ่ฮู้เนาะเดี๋ยวจะโทรกลับเอาเนาะออกรายการแล้วเดี๋ยวจะโทรกลับยมแม่ฉลาดจากแจ้ซ้อนตวาเพิ่นโทรมาเมื่อวานตอนหัวค่ำคงจะมีอะหยังบอกสักอย่างได้ฟังรายการอยู่หรือว่าคือได้กระโทรมาก็บ่แน่ใจเนาะแม่ฉลาดแจ้ซ้อนเอาละเด้อศรัทธาญาติโยมก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามเช้าในรายการเสียงธรรมแสงอรุณต่างสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็ขออำนวยอวยใจให้ศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่ป่อยแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามเช้าเสียงธรรมแสงอรุณให้ท่านเจ้าทุกท่านทุกคนมีความสุขความเจริญพญาติอาปาธให้ได้กล้ากาดแก้วออกจากตนจากตัวแห่งท่านเจ้าทั้งหลายเหมือนน้ำที่กลิ้งกาดลงจากใบบัวใบบอนนั้นจงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีทุกผู้ทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขเด้อ